ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งอาตมามาปฏิบัติศาสนกิจณวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาสหรัฐอเมริกาแห่งนี้น่าจะครบ4เดือนละนะฮะจวนจะครบ4เดือนอีก 2-3 วันก็จากการที่ได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่นี่โดยความเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาแห่งนี้นะฮะที่ได้เมตตาให้อาตมาภาพนะได้มาเยือนถิ่นลุงแซมหรือว่าอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งการที่ได้มาที่นี่ก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นเดียวกันนะครับที่จริงการไปต่างประเทศก็ไปมาหลายประเทศแต่ว่าอเมริกานี่ยังไม่เคยมาทีนี้การที่เราได้มาที่นี่เราก็ได้เห็นถึงวัฒนธรรมนะที่แตกต่างจากของไทยเรานะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมดังด้านอาหารการกินการที่เราจะได้มีโอกาสได้ฉันอาหารที่แบบว่ามันเป็นอาหารที่เราเคยทานอยู่เป็นประจำอย่างเช่นน้ำพริกน้ำพริกผักนึ่งอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างจะหายากถามว่าน้ำพริกมีไหมก็มีนะฮะแต่ว่ารสชาติก็อาจจะแตกต่างกันไปถามว่าน้ำพริกใครทำก็คือคนไทยเรานี่แหละทำแต่เนื่องด้วยวัสดุอุปกรณ์ภาคที่แตกต่างกันนะมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่มาอยู่ที่นี่ก็มีคุณโยมที่อยู่ทางภาคเหนือบ้าง 2-3 ท่านอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งบางทีก็ได้ฉันจอผักกาดมั่งอะไรมั่งนะฮะแต่ว่าด้วยรสชาติของผักที่มันไม่เหมือนกันทีเดียวนักเนี่ยมันก็ทำให้รสชาติมันดูแปลกๆไปถามว่าฉันได้ไหมโอ้ฉันได้สบายมากโยมก็ทำแบบถ้าพูดแบบกิเลสหน่อยก็คืออร่อยอยู่นะฮะทีนี้วัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินอะไรนี่ก็จะแตกต่างกันไปบ้างการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของผู้คนที่นี่อะไรเงี้ยนะญาติโยมหลายท่านก็อาจจะเข้าใจผิดนะฮะญาติโยมโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเหมือนกับที่อาตมาเข้าใจผิดมาก่อนหน้านั้นว่าถ้ามาประเทศอเมริกาแล้วมีแต่ฝรั่งเต็มไปหมดนะฮะคงจะเก่งภาษาอังกฤษน่าดูเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามาเมืองฝรั่งก็คงได้คุยกับฝรั่งอย่างแน่นอนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็เหมือนกับเราไปเรียนต่างประเทศถ้าเกิดว่าไปอยู่แต่กลุ่มคนไทยด้วยกันนี่ยังไงมันก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษตอนจะมาไปเรียนที่ต่างประเทศก็เหมือนกันก็คือโอกาสที่เราจะได้เจอกับคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษกับเราเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากหรือถ้าเจอก็เขาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทุ่มเทกับตรงนี้ให้กับเราสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนี่แต่มาว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องงัดเอาพุทธภาษิตมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็หมายความว่าถ้าเราจะเก่งในเรื่องของภาษาเนี่ยต้องเรียนรู้เองเดี๋ยวนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนในสถาบันที่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะไปเรียนในเรื่องของสภาพร่างกายตลอดจนถึงระยะเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็สามารถเรียนจากสื่อสารมามวลชนหรือว่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเสียงสื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะหรือว่าแม้กระทั่ง TikTok เนี่ยอย่าง TikTok เนี่ยโอ้โหเป็นที่นิยมกันมากเลยนะณเวลานี้เป็นแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่นะฮะที่จะให้คนแสดงศักยภาพความสามารถเนี่ยได้ออ
ออกไปแสดงความสามารถเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ในการแสดงออกซึ่งความสามารถนั้นก็มันจะมีจิตอาสาแฝงอยู่นั่นก็หมายว่าทำเพื่อให้คนได้เรียนได้ฝึกนะฮะในหลายๆเรื่องจะทำขนมทำอาหารทำอะไรโน่นนี่นั่นก็ทำได้ทั้งนั้นเรียนจากตรงนั้นพิมพ์ใส่เข้าไปมันก็จะออกมาตามชุดรายการของมันใครอยากจะเก่งอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเรียนกับnative speaking นะครับเจ้าของภาษาจริงๆนะ native speaker นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ก็สรุปแล้วก็คือถ้าใครที่มาอยู่ประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษจะเก่งภาษาอังกฤษก็คือต้องพึ่งพาตนเองต้องฝึกด้วยตัวเองกลับไปก็คงพอจะทุกๆได้ถ่ายแล้วก็พูดคุยไปได้นะครับแล้วทีนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือเรื่องการทำมาหากินของคนที่นี่นี่ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าถ้าพูดกันตามตรงนี่งานเขานี่ค่อนข้างหาง่ายถ้าเราไม่เกี่ยงนะครับถ้าเราไม่เกี่ยงว่าเป็นงานหนักแล้วก็เป็นงานที่แบบอาจจะไม่ใช่ราชการไม่ใช่มีเกียรติมีอะไรมากมายก็สามารถทำได้งานแบกงานหามงานขุดงานรับจ้างลากไถหรือการไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารอะไรต่างๆนี่ก็สามารถทำได้ก็ถ้าไม่เกี่ยงงานแต่ที่สำคัญก็คือเม็ดเงินเขาใหญ่ถ้าสมมติเรามีการบริหารจัดการที่ดีนี่ก็เราหมกตัวอยู่ที่นี่สัก 4-5 ปีนี่ก็กลับไปเป็นเศรษฐีเมืองไทยได้นะแต่กรณีนี้ใช้กับพระไม่ได้นะครับเพราะว่าพระนี่ปฏิบัติการด้านการเงินในเชิงลุกไม่ได้นะครับเพราะว่ามาปฏิบัติการในเชิงการทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนานะเพราะว่ามาเป็นพระนี่มาที่นี่ต้อง make myไม่ใช่ make money ถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนี่เรียกว่าเต็มสตรีมเลยเต็มสูตรเลยเรียกว่า make money ได้อย่างสบายส่วนพระนี่ก็ make money ก็คือหมายว่าทำหน้าที่ในการทำให้โยมเนี่ยนะฮะมีความผ่อนคลายทางจิตวิญญาณเพราะว่าโยมบางทีเขาทำงานเขาก็อาจจะมีบ้างที่แบบเครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยเครียดทั้งกายเครียดทั้งใจก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหรืออะไรอีกมากมายหลายอย่างสรุปแล้วคือเครียดอย่างเงี้ยสมมติว่าเครียดก็ศาสนาก็มีช่องทางมีทางเลือกให้ว่าถ้าจะใช้บริการของศาสนาก็ลองดูนะฮะก็มีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจริญพุทธมนต์การสวดมนต์เช้าเย็นนะที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยก็จะมีโยมมาถวายภัตตาหารเพลทุกวันเรียกว่าสลับกันมานะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยทั้ง7วันนี้จะไม่มีว่างแม้แต่วันเดียวนะโยมก็จะมากันเป็นกลุ่มๆอาหารก็พอฉันเลยอยู่กัน4รูปนะโยมก็จะมากันเรียกว่าจนกลายเป็นวัฒนธรรมนะก็คือวัฒนธรรมที่เราถือปฏิบัติกันว่าเนี่ยพอถึงวันจันทร์ก็ต้องมาเพราะฉะนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ Monday people Tuesday people Wednesday people ไล่ไปจนถึง Sunday people อะไรงี้นะฮะและทีนี้ก็วันที่ค่อนข้างจะคึกคักมากที่สุดก็คือวันพระใหญ่คำว่าวันพระใหญ่ก็คือวัน15ค่ำวัน14ค่ำอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวันที่พระจากต่างวัดอีก2วัดคือวัดทุ่งเศรษฐีนะกับวัด พระธาตุพนมที่อยู่ในอเมริกานี่แหละนะที่อยู่ละแวกเนี่ยระยะห่างก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะในการเดินทางนะท่านก็จะมาที่นี่ร่วมกันถ้ามาเต็มแบบรูปแบบมาทุกรูปก็จะอยู่ที่ประมาณ13 14รูป15รูปอะไรประมาณอย่างนี้มาฟังอุโบสถนะมาลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกข์ในวันพระ14และ15ค่ำนะช่วงเข้าพรรษาเฉพาะช่วงเข้าพรรษา3เดือนแล้วก็โยมก็จะมากันเยอะวันเนี้ยนะเพราะเขาเห็นว่าพระมาชุมนุมกันเยอะแล้วก็อาหารการฉันก็ต้องเยอะตามด้วยนะและทีนี้จะเยอะตามก็ต้องโยมก็ต้องมาตามนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโยมนี่เราก็ไม่มีกำลังที่จะไปดูแลกับพระทั้งหมดที่มาได้นะก็กลายเป็นว่าทั้งโยมทั้งพระต่างก็จดจ่อรอคอยกับ
อีก15วันข้างหน้าที่จะมาถึงนะเฉพาะในช่วงพรรษานะในช่วงพรรษาเอ๊ะหรือว่าจะมีช่วงหลังออกพรรษาด้วยไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปถามไปถามท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ด้วยว่าการลงปฏิโมกข์นะมีพระวัดอื่นมาร่วมตลอดปีหรือว่าเฉพาะในช่วงพรรษาเท่านั้นนี่ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าพูดไปก่อนละนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยมาชี้แจงเพิ่มเติมก็แล้วกันนะก็สรุปแล้วก็คือนะพระที่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ต้องอยู่แบบทำหน้าที่ในการนำโยมนะเพื่อให้เข้าใกล้ถึงพัฒนาไตรมาสที่สุดเพราะความหมายคำว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอุบาสกนี่หมายถึงโยมที่เป็นผู้ชายแล้วก็อุบาสิกาเนี่ยแปลว่าโยมที่เป็นผู้หญิงทีนี้คำว่าอุบาสกอุบาสิกานี่เป็นถ้าเราถอดรูปศัพท์นะลากศัพท์ของภาษาบาลีนี่ก็หมายถึงว่าผู้เข้าไปใกล้ชิดทีนี้ความหมายในนี้ก็คือว่านะเข้าไปใกล้ชิดอะไรนะก็คือเข้าไปใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือพระรัตนตรัยนั่นเองทีนี้การที่จะไปใกล้ชิดได้เนี่ยต้องอาศัยบุคลากรในองค์กรชั้นนำนั่นก็ได้แก่พระสงฆ์องค์เนรนะที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาวัดวาอารามแล้วก็ทำหน้าที่ในเชิงพิธีกรรมนะนำสวดนำการบรรยายแสดงธรรมนำนั่งสมาธิเดินจงกรมหรืออะไรต่อไม่แรงต่างมากมายเพื่อที่จะพยายามดึงให้ญาติโยมเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยมากที่สุดพอเข้าถึงพระรัตนตรัยมากที่สุดความปลอดภัยก็ค่อนข้างจะสูงสุดความปลอดภัยในที่นี้ก็คือความปลอดภัยทางด้านจิตวิญญาณเพราะบางครั้งบางทีเราก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะแล้วก็มีความทุกข์ในใจบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ว่าด้วยความที่เรายังมีหน้าที่การงานมีภาระที่ต้องทำในฐานะคฤหัสถ์ญาติโยมนะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนในภูมิภาคใดของโลกมันก็มีลักษณะอาการคล้ายๆกันหมดคือเรื่องความมีความเครียดความไม่สบายใจเนี่ยนะมันมีกันหมดทั่วทุกคนอ่ะทั่วทุกคนทุกแห่งทีนี้ศาสนาก็จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ก็คือศาสนาจะพูดจะกล่าวจะสอนให้พวกเราได้เห็นถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าสรรพสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตามที่มันเป็นไม่ใช่เป็นตามที่เราต้องการให้เป็นเพราะฉะนั้นก็อาจจะขัดใจกันบ้างถ้าเกิดสิ่งที่เราปรารถนานะอยากจะให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าผลมันไม่ออกมาอย่างนั้นนะเพราะงั้นการที่เราฝึกมองทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่างน้อยมันก็จะชะลอความโกรธความหงุดหงิดความโมโหหรือว่าชะลอนะไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยกลับไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันจะทำให้ใจของเราเศร้าหมองได้เพราะว่าปัญญานี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งปัญญาโลกัสสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกบางครั้งบางทีโดยอาศัยลำพังเทคนิคแบบโลกนะมันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้เพราะว่าบางครั้งมันเหมือนกับมีม่านบังตาอยู่เส้นผมบังภูเขาเรามองเห็นอะไรแล้วมองไม่ทะลุอย่างเงี้ยนะคือหมายว่ายังเห็นเงินเป็นเงินนะไม่ได้เห็นถึงความอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเลยนะเราเห็นความสุขในครอบครัวก็เป็นความสุขในครอบครัวแต่ไม่ได้เห็นอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงนะว่ามันจะไม่จีรังยั่งยืนอย่างนั้นตลอดไปเราเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกใจเตรียมใจเพื่อที่จะไม่เป็นเช่นนั้นในวันหนึ่งข้างหน้านะพระเจ้าท่านนำเอาหลักการในทางธรรมชาติเนี่ยมาบอกกล่าวนะกับมนุษย์ทั้งหลายเนื่องด้วยเหตุว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับระบบการควบคุมของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั่นคือมนุษย์ทุกคนจะต้องผ่านพบประสบกับสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่มันคงทนถาวรแล้วก็อยู่แบบนิ่งนะฮะอย่างนั้นตลอดนะฟิกตายตัวเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการยักย้ายถ่ายเทต้องมีการเป
เปลี่ยนรูปแบบรูปทรงหรือว่าสถานการณ์อะไรต่างๆมากมายมันก็จะไม่เป็นอย่างเดิมทุกครั้งไปนะครับก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอันนี้ถ้าสมมติว่าเราได้ศึกษาลักษณะอย่างนี้ว่าธรรมชาติความจริงชีวิตของมันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เตรียมใจไว้เพราะว่าเตรียมใจการเตรียมจิตเตรียมใจการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mindset mindset คนเราจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่กับ mindset คนเราจะสำเร็จแบบทางโลกนะจบการศึกษามีข้าวของเงินทองมีฐานะมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ mindset ของเรานะคำว่า mindset คืออะไรก็หมายถึงเจตนานะหมายถึงเจตนาหมายถึงความคิดของเราเนี่ยว่าแนวความคิดของเรา mindset ของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนบวกหรือลบฉลาดไหมในการที่จะคิดแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างๆมากมายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญพระเจ้าถึงได้ชูประเด็นในเรื่องของปัญญาถือว่าปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างในโลกโลกัสปัญญาโลกัสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะทีนี้คำว่าในโลกในที่นี้ท่านก็ได้เปรียบเทียบไปเห็นถึงความจำกัดข้อจำกัดของแสงทั้งหลายอย่างเช่นแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะลุกโพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่เมื่อมาปฏิสัมพันธ์กับโลกแล้วเนี่ยก็จะเห็นในข้อจำกัดบางอย่างเช่นโลกเรานี้มันกลมทีนี้พระอาทิตย์ไม่สามารถส่องให้สว่างจ้าทีเดียวพร้อมกันหมด24ชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกขานกันเองในหมู่มนุษย์ว่าตะวันตกตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันใดที่พระอาทิตย์ขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกานี่ก็มืดสนิทเลยก็หมายก็ว่าต้องเป็นกลางคืนในขณะที่ซันเซ็ตนะฮะตะวันตกดินฝั่งตะวันออกมันก็มาโผล่ที่ฝั่งตะวันตกก็คืออเมริกานะและก็ประเทศแถบตะวันตกทุกประเทศอ่ะนะครับมันก็เริ่มสว่างสลับไปสลับมาพูดง่ายอย่างวันเนี้ยนะตอนเนี้ยตอนที่จะมาบรรยายอยู่เนี้ยคือนะฮะช่วงประมาณ6โมงนะ23นาทีนะของเช้าวันพฤหัสในขณะที่เมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเย็นเป็นค่ำของวันพฤหัสแล้วมันตามหลังกันมาตามหลังกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโยมทำเมืองไทยตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นมันก็จะเป็นวันศุกร์พอดีนะเห็นไหมทีนี้ระหว่างที่พบกับวันศุกร์เมืองไทยเราศุกร์ก่อนหน้าไปหนึ่งวันละนะทีนี้ของที่นี่ก็นะฮะจะเป็นพฤหัสเย็นนะตื่นขึ้นมาทีถึงจะเจอวันศุกร์อะไรเงี้ยมันก็ไล่ๆกันไปลักษณะกันมาอยู่ที่นี่นี่ขนาดเราตั้งโทรศัพท์เอาไว้นี่ยังงงเลยปฏิทินนี่ยังดูแล้วยังงงเลยว่าเอ้าตอนนี้เมืองไทยนี่กี่โมงเนาะตอนนี้เมืองไทยวันที่เท่าไหร่เนาะอะไรเนี่ยกำหนดได้ยากมากนะฮะมันงงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแม้แต่พระอาทิตย์เองก็ยังมีข้อจำกัดในประเด็นที่ว่าส่องโลกใบนี้ได้แค่ครึ่งเซี่ยวได้แค่ครึ่งหนึ่งนะจึงเกิดปรากฏการณ์กลางวันกลางคืนจึงเกิดปรากฏการณ์ตะวันตกตะวันออกอันนี้เป็นเรื่องสัจธรรมนะฮะที่เป็นกฎเหล็กนะฮะเป็นไอออนรูนนะที่กำกับชีวิตและสถานการณ์ทุกอย่างนะของมนุษย์เราทีนี้การที่เรารู้และเข้าใจพวกนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็คือมันจะทำให้เราแบบทำใจได้คือคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวนั่นคือทำใจยอมรับสภาพว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างภาษาพระท่านใช้คำว่าตถาตานะแปลว่าเช่นนั่นเองคือหมายก็มันเป็นคำที่แบบเหมือนกับปลงแล้วเหมือนกับไม่เอาเรื่องแล้วนะถ้าเป็นเกี่ยวกับคดีก็คือว่าไม่ฟ้องแล้วนะไม่ยื่นฟ้องแล้วนะจบแค่นั้นแล้วเพราะว่าเข้าใจสภาพแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะงั้นเนี่ยหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวางนะแต่ว่าท่านพระพุทธเจ้าเองไม่ได้สอนให้เราปล่อยปละละเลยในหน้าที่การงานนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือหมายว่าหน้าที่การงานอะไรที่เรามีอยู่ที่เราจะต้องทำก็ทำไปการทำ
อาชีพอะไรต่างๆเพื่อเมคมันนี่เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรมแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็ให้ทำไปนะครับจะด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็ให้คิดคำนวณด้วยศักยภาพความสามารถของตัวเองอันนี้คือการไม่ปล่อยปละละเลยเพราะการทำหน้าที่นะการทำการงานการเลี้ยงชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญสัมมาอาชีวะนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรนะที่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติที่ว่าไม่จีรังไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนอย่างเงี้ยเพราะว่าความปรารถนาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยปรารถนาให้ชีวิตมีความสุขประสบแต่ความสุขมีความราบรื่นอย่าได้มีปัญหาใดๆเลยนะอันนี้คือความปรารถนาของเราเพื่อนๆทั้งหลายก็มักจะอวยพรให้เราในวันสำคัญสำคัญเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือวันสำคัญอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยมักจะส่งแล้วก็แสดงความปรารถนาดีผ่านบทและถ้อยคำอวยพรต่างๆเหล่านั้นให้เราว่าขอให้มีความสุขมีความราบรื่นในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองมากด้วยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาอะไรประมาณต่างๆเหล่านั้นก็แสดงความปรารถนากันอย่างเนี้ยมาโดยตลอดปราศจากเงื่อนไขความอิจฉาริษยาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าความปรารถนาทั้งของเราและของเพื่อนทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่รับประกันว่าจะไม่มีความล้มเหลวหรือจะไม่มีอะไรที่มันร้ายๆเร็วๆมาสลับนะฉากในชีวิตเราเลยนะจะไม่มีเลยที่จะทำให้เราแบบหนักใจหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไม่ได้นะดูแล้วเนี่ยไม่ว่าระดับไหนก็ตามแต่จะต้องพบกับสิ่งที่เรียกว่าความไม่จีรังความไม่แน่นอนนะอย่างมากนะเราดูอย่างอเมริกาเนี่ยนะอย่างประเทศในฝั่งยุโรปที่เขามีความเจริญก้าวหน้าทางเชิงวัตถุแล้วก็บางครั้งบางทีก็อยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบรรดาประเทศทั้งหลายในโลกนี้นะครับเขาก็ยังมีปัญหาแม้กระทั่งในเรื่องของเศรษฐกิจเองเขาก็ยังมีการดรอปมีการเรียกว่าถดถอยไม่ใช่ว่าจะพุ่งเป็นกราฟทะลุเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของความเป็นธรรมชาติมันจะไม่รุ่งเรืองสว่างรุ่งเรืองนะตลอดการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนกับพลุเหมือนกันนะบางครั้งดีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นไปแล้วก็สว่างจ้าวาบทีเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็ตกหล่นลงมาก็หายวาบไปเลยอย่างนั้นนะแม้จะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจก็ภาวะการขึ้นการลงของเศรษฐกิจค่าของเงินก็มีการเรียกว่าผันผวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีชีวิตในสังคมของมนุษย์โลกเราเพราะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าท่านนำเอาสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมความจริงของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสามัญลักษณะเนี่ยนะก็คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามาบอกกล่าวแก่ชาวโลกบอกกล่าวแก่พวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายนั้นทำใจเตรียมเผื่อเอาไว้เรียกว่าคล้ายๆกับฉีดวัคซีนเผื่อเอาไว้ต่อให้จะมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่อมีแรงต่างมาเนี่ยก็วัคซีนที่เราตระเตรียมเอาไว้นั้นมันก็จะรับมือได้ในระดับหนึ่งนะจะทำให้เรามีชีวิตที่รอดปลอดภัยเพราะว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยมันย่อมได้เปรียบได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตามสิ่งที่เราไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราไม่คาดหวังมันมักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่การไปการพลัดพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอยู่ดีๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเกิดสงครามขึ้นมาเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้นมานี่อย่างเช่นกรณีโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโดนกันทั้งโลกนะคนที่ทำมาหากินอยู่ดีๆประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องการเงินการทองพอเจอสถานการณ์ของโควิดขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าหน้าจ้อยกันหมดทั้งโลกนะเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้แหละที่พุทธเจ้าต้องสอนธรรมะเพื่อให้เตรียมไว้ว่าอะไรมันก็ไม่แน่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่ก็คือถ้าเราได้เข้าถึงแกนหลักของพระพุทธศาสนาในส่วนนี้แล้วมันจะช่วยเป็นธรรมะโอสถจะช่วยเป็นตัวป้องกันนะไม่ให้
จิตใจของเรานั้นตกต่ำถึงขั้นสุดจนกระทั่งไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตต่อไปได้ศาสนาให้กำลังใจกับตรงนี้พระเจ้าท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากกับการที่ท่านได้เสด็จออกบวชตั้งแต่ครั้งอย่างที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เนี่ยนะแทนที่ท่านจะได้อยู่แบบทางโลกแล้วก็ครองราชย์ต่อจากพระบิดานะมีอำนาจใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าท่านกลับมองเห็นถึงความทุกข์ความไม่สบายใจของผู้คนทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็คิดอะไรไม่ออกนะปัญหาทางโลกอาจจะแก้ไขได้ง่ายกว่าเช่นไม่มีเงินก็ไปรับจ้างเดี๋ยวก็เงินมันก็มีหรือถ้าเกิดไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไปขนขวายหามาได้มันก็ได้หรือว่าหรือหิวข้าวเงี้ยกินข้าวแล้วมันก็หิวนะปัญหาแบบโลกแบบหยาบๆแบบกายภาพนี่ก็แก้ไขกันได้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางใจเนี่ยมันละมุนละม่อมแล้วก็มันละเอียดอ่อนมากนะไม่สามารถส่องได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ขยายเป็นพันเท่าพันล้านเท่าก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะเนื่องด้วยเหตุว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นนามธรรมขั้นสูงสุดดังนั้นมีอย่างเดียวนั้นก็คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยนะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะทำให้เรารอดพระรอดจะมาอยู่จังหวัดลำพูนพระที่ได้ขึ้นชื่อว่าดังเป็นหนึ่งในเบญจภาคีทั้ง5นี่นะก็คือพระรอดนี่แหละนะพระรอดของลำพูนนั้นมีนัยยะมีความหมายที่สำคัญนะองค์เล็กๆนะแล้วมีหลายพิมพ์หลายแบบด้วยนะใหญ่สุดก็ขนาดเท่าหัวนิ้วก้อยนะเล็กสุดก็ขนาดเท่าใบมะขามพิมพ์ใบมะขามทีนี้นัยยะสำคัญของการสร้างพระรอดหรือการมีพระรอดไว้บูชานี่ก็หมายความว่าคือมันไม่ใช่เพียงแค่มีพระรอดห้อยแขวนแล้วก็ชีวิตจะปลอดภัยทุกคู่ทุกคนอะไรนี่มันไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ของชีวิตสถานการณ์โดยธรรมชาติก็ดีสถานการณ์ของฝีมือของมนุษย์เองในสังคมก็ดีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อพวกเราแต่ละคนในสังคมนั้นๆด้วยนะถ้าเราแขวนพระรอดกันทุกคนนะสักแต่ว่าแขวนแต่ว่าไม่เข้าใจสาระสำคัญของความเป็นพระรอดนี่โอกาสรอดนี่ก็ยากนะเพราะฉะนั้นมักจะมีคำพูดนะฮะที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆว่าพระรอดคนไม่รอดอันนี้เป็นเรื่องจริงคือพระรอดนี่หมายว่าพระนี่องค์เล็กนิดเดียวแต่เราในตัวใหญ่นะฮะเวลาเรามีพระรอดห้อยไว้ที่คอก็ดีนะหรือว่ามีพระรอดแขวนไว้ตรงที่กระจกหน้ารถอะตรงที่ในรถเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ดีเวลารถชนรถอะไรกันก็ส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าพระนี่จะรอดคือพระรอดเนี่ยองค์มันเล็กนะที่เขาทำองค์เล็กก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันรอดแต่เราซึ่งตัวใหญ่นะบางทีเราไม่รอดได้รับผลกระทบบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างนะเพราะตัวเราใหญ่ตัวนี้ท่านสอนให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะเป็นคนอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราจะต้องฉลาดหลักแหลมนะเราต้องพริ้วตัวได้นะคำว่าพริ้วตัวนี่หมายว่าพริ้วชีวิตของเราพริ้วจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบมีความปราดเปรียวมีความ alert มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้หลบกับปัญหาหรือความทุกข์ต่างๆนะที่มันจะมากระทบจิตใจของเรานั่นนะให้พ้นจากตัวเราไปได้เหตุการณ์ที่เราจะทำเช่นนั้นได้ตัวเราต้องเล็กคำว่าตัวเล็กในที่นี้หมายถึงใจนั่นเองนะก็คือหมายว่าเราอย่าไปสร้างนะฮะอาณาเขตของความปรารถนาของความต้องการของเราเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะผิดหวังอยู่เนืองๆเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามขอของเราทุกครั้งไปนะมีบางครั้งเท่านั้นที่มันจะมาจะเอกันแล้วก็สมหวังสมปรารถนากันไปแต่บ่อยครั้งอย่าลืมว่าเราก็กินแห้วกันเพราะว่าเราปรารถนาไปอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไปอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะทีนี้การที่เราเข้าใจในยะสำคัญสาระสำคัญธรรมะที่แฝงอยู่ในองค์พระรอดเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำตัวกลางทำตัวใหญ่นะฮะใครด่าอะไรโดนหมดใครนินทาอะไรโดนหมดนะฮะใครตำหนิติชิ้นนินทาใครกล่าวนะฮะลักษณะแบบ
ให้ร้ายป้ายสีเรื่อยอะไรต่างมากมายเนี่ยนะนอกเหนือจากที่เราจะดำเนินการทางกฎหมายตามกฎข้อบังคับหรือว่ากฎหมายทางสังคมที่เรากำหนดร่วมกันมาแล้วจิตใจของเราก็ยังหวั่นไหวหรือก็ไปโดนด่าเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่รอดไม่รอดในนี้คือไม่รอดทางใจนะหรือบางครั้งบางทีเราเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมอะไรก็สุดแต่ก็คิดน้อยอกน้อยใจท้อจิตท้อใจนะจิตใจก็เศร้าหมองอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าตัวใหญ่นะรับเละเลยนะโดนเข้าไปเต็มๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตัวเล็กๆทำจิตใจแบบว่างๆนะทำจิตใจแบบสุญญตาคือความว่างเปล่านะสิ่งที่มันพุ่งเข้ามาหาเนี่ยมันจะโดนอะไรเพราะมันไม่มีอะไรมันเป็นความว่างเปล่าทั้งสิ้นมันเป็นสุญญตานะถ้าเราฝึกจิตอะไรถึงขั้นขนาดนี้เนี่ยมันไม่โดนอะไรนะมันก็จะเบาใจสบายใจแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปนะท่ามกลางบางครั้งบางทีก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอะไรแล้วก็ทำได้จิตใจที่สงบร่มเย็นคล้ายๆว่าทำตัวแข็งแกร่งบึกบึนนะแต่ว่าไร้ตัวตนนะการที่มันไร้ตัวตนเนี่ยมันมีพลังอย่างมหาศาลคือเราต้องมีความละเอียดในชีวิตในจิตใจของเราในค่อนข้างมากเรียกว่าให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นปรมาณูนะครับหรือว่าเป็นพวกนิวเคลียสนิวเคลียร์พวกนี้นะฮะคือพวกนี้มันมีพลังมากเพราะอะไรเพราะมันมีสัดส่วนหรือมันเป็นพลังมันเป็นสสารที่มีความเล็กที่สุดนะฮะมันหมายความมันมีความละเอียดตรงนั้นอะมากที่สุดความละเอียดยิ่งมากเท่าไหร่พลังก็จะมีมากเท่านั้นโยมลองดูอย่างความละเอียดของน้ำเนี่ยนะเราแทบจะจับตัวมันไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราจะทำให้เป็นตัวต้องพยายามปั้นน้ำให้เป็นตัวก็พวกทำน้ำแข็งต้องใช้ศักยภาพต้องใช้ความสามารถต้องใช้เวลาต้องใช้สูตรอะไรหลายๆอย่างที่จะทำเอาน้ำเนี่ยมาเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนๆได้นะน้ำนี่มันมีพลังเพราะอะไรเพราะมันมีความละเอียดในตัวมันเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ตรงนี้แหละนะอย่างน้ำเนี่ยนะเชื่อไหมว่าด้วยวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยเขาเอาน้ำเนี่ยมาตัดเหล็กได้นะปกติแล้วเหล็กเนี่ยธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยไอตัวที่มันจะตัดได้ต้องมีความแกร่งมากกว่าเหล็กนะหลายเท่านะมันถึงจะตัดได้แต่เชื่อไหมว่าน้ำเนี่ยถ้าเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วเขาสามารถที่จะนำเอาน้ำเนี่ยมาตัดเหล็กแท่งหนาๆได้สบายๆเพราะอะไรเพราะมันมีพลังและมันมีพลังเพราะอะไรเพราะมันมีพลังเพราะมันไม่มีตัวตนที่หยาบมันมีความละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราได้ก็เหมือนกันนะใจที่จะมีพลังได้คือใจที่มีความละเอียดสูงนะนั่นหมายความว่าแทบจะจับต้องเป็นตัวเป็นตนอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันไม่กระเทือนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนหลวงพ่อพุทธะท่านเคยพูดไว้ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องฝึกตายก่อนตายนะคำว่าตายก่อนตายนี่ก็เหมือนกับว่าเราสามารถคือหมายว่าเราฝึกตัวเราเองว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นกฎของธรรมชาติมันไม่ใช่กฎที่เรามนุษย์ตั้งขึ้นมานะหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำก็คือฝึกมองให้เห็นความจริงเข้าถึงความจริงแล้วก็ทำใจยอมรับสภาพความจริงแค่นี้เราก็จบแล้วล่ะนะเพราะเราไม่ดื้อไม่ดึงไม่เขิดไม่ขัดไม่ขืนนะยอมไปตามสภาพนั้นตกกระไดพลอยโจรนะนี้ถ้าเราคิดในลักษณะอย่างนี้ก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายหรือสถานการณ์ต่างๆที่ไม่แน่นอนทั้งหลายที่เราไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยเราก็รับได้สบายสบายนะทำใจได้สบายสบายเป็นไงไหวไหมโอ้สบายมากไม่มีปัญหาถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยก็รอดแล้วล่ะนะฮะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเดินถือย่ามตามหลังพระรอดไปได้สบายสบายเลยพอพระรอดคนก็รอดเพราะอะไรเพราะเราเข้าถึงพระตรงนี้นะเข้าถึงหลักธรรมคำสอนเข้าถึงแนวคิดคอนเซปต์สาระสำคัญของสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายถ้าทำตัวลักษณะอย่างนี้ก็คือฝึกตายก่อนตายก็คือหมายว่าอย่างความตายเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งที่มันคุกคามชีวิตเรา
หลายคนก็กลัวความตายเมื่อไหร่ความตายจะมาถึงเราเนาะนะก็พยายามไปทําบุญสืบชะตาไปปล่อยนกปล่อยปูปล่อยหอยปล่อยปลาปล่อยโน่นไปนี่เพื่อต้องการที่จะให้เรารอดพ้นจากความตายนะเป็นช่วงๆเป็นระยะไปถึงแม้เราจะไปทำพิธีกรรมอะไรก็สุดแท้แต่นับแสนครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งนะเราก็คงขยายอายุได้ไม่มากไปกว่าตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครรอดนะทีนี้พอไม่มีใครรอดใครรอดอ่ะนะคนก็ไม่รอดอีกเพราะงั้นมีท่านเดียวเท่านั้นที่รอดก็คือพระรอดนะก็คือเราทุกคนต้องทำตัวให้เหมือนพระนะคำว่าเหมือนพระนี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านมีธรรมะมีหลักมีหลักคิดวิธีคิดให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วถ้าเราทำตัวอย่างพระเจ้าก็คือฝึกจิตของเราเองเนี่ยแบบตายก่อนตายคือฝึกจนถึงที่สุดแล้วก็พอถึงวันตายหรือใกล้จะตายขึ้นมาก็รับมือได้สบายสบายนะจากไปด้วยจิตที่สงบแล้วก็มีความสุขมีพลังอย่างยิ่งอย่างมหาศาลนะนี่แหละเรียกว่าฝึกตัวเองให้ตายก่อนตายเราจะรอดและก็ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงถ้าทำได้ถึงขนาดนี้ก็ชีวิตก็จะมีพลังแล้วมีความสุขมีต้นทุนที่ดีเกิดว่าชาติหน้ามีจริงตามที่เราได้ฟังได้ยินได้สอนมานี่ก็โอ้โหต้นทุนมหาศาลเลยสำหรับชาติหน้าเราจะมีต้นทุนที่เรียกว่าไม่ต้องมานับไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ละนะเริ่มสตาร์ทจาก40 50นั่นแหละนะถ้าว่าต้นทุนในชาตินี้ของเราดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็จะไปรอในชาติหน้าต่อไปนะอันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังเชื่อกันมาในลักษณะอย่างนั้นเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังเชื่อกันมาในลักษณะอย่างนั้นวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำรายการธรรมทานมาฝากกับญาติโยมทั้งหลายก็ขอทักทายบรรดา FC แฟนคลับทั้งหลายนะที่ให้กำลังใจในการบรรยายธรรมกันมาโดยตลอดนะฮะเริ่มต้นจากคุณโยมจิรารัตน์เกษสันติกุลคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมสมฤดีเจนมนัสคุณโยมสมฤดีนะแช่มแจ่มจรัสนะแล้วก็คุณโยมศรีวิไลนะแล้วก็คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาเขียนถ้อยคำว่าตลอดปีค่ะอ๋อหมายถึงอุโบสถสาธุสาธุโมทนากับข้อมูลตรงนี้หมายความว่าตอนแรกจะมาเข้าใจว่าพระจากวัดอื่นมาร่วมลงอุโบสถนะเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นแต่ข้อมูลจากตรงนี้ก็สรุปว่าคือตลอดทั้งปีนะสรุปแล้ว2ครั้งพระท่านจะมาเจอกันครั้งหนึ่งนะนอกเหนือจากนั้นก็มีโยมโจยินดีกราบนมัสการค่ะนะคุณโยมแม่นอยู่คุณโยมแหม่มนพรัตน์บุญกอบกราบนมัสการค่ะนะแล้วก็ขอถวายความเคารพนับถือแด่ท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยนะจากตำบลศพปาดสถาบันธรรมภิวัฒน์นะของจังหวัดลำปางด้วยคุณโยมเค้นธนากราบนมัสการครับท่านอาจารย์อำพรสาธุสาธุคุณโยมวิรัตนะสาธุครับกราบนมัสการคุณโยมณภัสสรกัญญานะจากสังคยอมโมทนาสาธุนะสังคยอมสัตปะตองมีคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะคุณโยมพี่ไก่นะวันศุกร์พรุ่งนี้เจอกันสาธุสาธุนะแล้วก็มีคุณโยมสุรางนะปัญโยนันนะกราบนมัสการท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตเจ้าค่ะสาธุสาธุเนี่ยรู้จักดีด้วยสาธุนโมทนานะครับแล้วก็มีคุณโยมน้อยพรมประเสริฐใช่ไหมคุณโยมน้อยพรมประเสริฐแล้วก็มีคุณโยมทัตพิชานี่ทัตพิชาแสงสวัสดนี่ก็มีอยู่หลายท่านนะจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะโยมนะเพราะมันดูยากมากไอ้นี่เนี่ยนะมันไม่เหมือนสตรีมมิ่งที่ท่านอาจารย์ดร.จัญญาเคยใช้ก็ดูค่อนข้างยากเอาเป็นว่าก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาทักทายในช่วงนี้นะก็ขออนุโมทนาด้วยสาธุสาธุขอให้ประสบกับความสุขความเจริญความก้าวหน้าในธรรมจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ